ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของการเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เจอกันเป็นตอนที่3ค่ะครับผมกับนิทานของนมส.นะคะเรายังอยู่กับเรื่องนางจินตลีลาครับซึ่งฟังดูแล้วหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงปลาบูทองบ้างอาจจะนึกถึงซินเดอเรลล่าบ้างครับเสียงก็มีความใกล้เคียงกันด้วยนะคะใช่ใครมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนิทานของนมส.อาจจะจดเอาไว้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อจบเรื่องนี้เล่มนี้เราคงได้มีโอกาสค่ะเชิญนะคะธิดาของนมส.ขออภัยนะคะอาจจะได้มีโอกาสเชิญไม่ใช่ธิดาสิเป็นหลานพูดง่ายๆกันละกันครับเป็นหลานของนมส.ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาผลงานของนมส.นะคะมาเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังด้วยตอนนี้ฟังตรงไหนแล้วก็สงสัยเดี๋ยวจดเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ของนางจินตลีลาตอนที่แล้วนี่ค้างเอาไว้ตรงที่กำลังจะไปเจอนางวิทยาธรใช่ไหมใช่แม่มดใจดีในที่นี้ใช้คำว่านางวิทยาธรนะคะครับเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามนางจินตลีลาเลยดีกว่านะคะกับนิทานของนมส.เรื่องนางจินตลีลาค่ะสักครู่หนึ่งมีลมพัดเย็นมาถูกตัวเหมือนหนึ่งในฤดูหนาวมีผู้เปิดประตูให้ลมเย็นเข้ามาในห้องที่มีเตาไฟอบอุ่นนางจินตลีลาเงยหน้าขึ้นดูเพราะคิดว่าใครเปิดประตูแต่ประตูก็ปิดอยู่อย่างเก่าในทันใดนั้นมีหมอกสีนิลลอยเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ตัวนางหมอกนั้นสีแก่ขึ้นแล้วมีรัศมีส่องออกรอบอีกประเดี๋ยวกลายเป็นนางทิพย์ปรากฏแก่ตานางมนุษย์นางนั้นแต่งตัวด้วยเครื่องแก้วซึ่งวับวามไปทั้งตัวจะหาที่ด้านในกายนางแม้นิ้วจัตุรัสเดียวก็หาไม่ได้ในหัตถ์นางทิพย์มีไม้เท้าประดับด้วยมณีในเนตรมีความกรุณาซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งแก้วนางจินตลีลานั่งดูเพลินจนนางทิพย์ยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้าจงกลั้นความเศร้าและเล่าความทุกข์ให้แม่ฟังเถิดนางจินตลีลากลืนความสะอื้นยินยอมเป็นลูกนางทิพย์ในทันทีและกล่าวว่าลูกอยากจะไปแต่ว่า แต่พูดไม่ขาดคำก็กลับร้องไห้ไปอีก จนนางทิพย์ต้องกล่าวว่าเจ้าอยากเพราะแม่ต้องการให้อยากและที่แม่มานี้ก็เพราะจะให้ความอยากของเจ้าสำเร็จหมายใจของเจ้าอยากไปในงานหลวงแต่เจ้าไม่รู้ใจของเจ้าเองแม่จึงต้องมาบอกให้และจะให้เจ้าได้ไปตามประสงค์แม่เป็นวิทยาธรและเจ้าเป็นลูกบุญธรรมของแม่มารดาของเจ้าเป็นสหายของแม่ในเมืองวิทยาธรหวานให้แม่มาจัดการให้เจ้าได้ความสุข มารดาของเจ้างามนักและเจ้าก็งามไม่ผิดมารดาเจ้าจงหยุดร้องไห้เสียเถิดเราจะช่วยกันเตรียมการให้เจ้าได้ไปงานหลวงครั้นนางจินตลีลากลั้นสะอื้นเช็ดน้ำตาแห้งแล้วนางวิทยาธรก็ถามว่าในสวนข้างเรือนนี้มีฟักทองบ้างหรือไม่นางจินตลีลาประหลาดใจที่ถามถึงฟักทองเกี่ยวอะไรกับการที่จะได้ไปงานหลวงแต่เมื่อของประหลาดเกิดขึ้นจนถึงมีนางวิทยาธรเข้ามาอยู่ในห้องเช่นนั้นแล้วความประหลาดอื่นๆก็อาจเกิดได้ทั้งนั้นนางจึงตอบว่าฟักทองมีอยู่ในสวนผักเป็นอันมากแล้วนางก็ออกจากเรือนพานางวิทยาธรไปเลือกเก็บตามต้องการนางวิทยาธรชี้ฟักทองผลหนึ่งด้วยไม้เท้าแล้วก็กล่าวว่าผลนั้นใหญ่กว่าผลอื่นทั้งมีรูปงามราวกับบุษบกเจ้าจงเก็บมาเถิดครั้นนางจินตลีลาเก็บฟักทองผลใหญ่ได้แล้วนางวิทยาธรก็เดินนำกลับไปที่ประตูหน้าเรือนรับฟักทองจากนางจินตลีลาหยิบมีดออกมาฝานแลแกะฟักทองเหมือนรูปรถครั้นเสร็จแล้วก็วางรถฟักทองลงกับดินแล้วเอาไม้เท้าเขี่ยท่านใดนั้นรถฟักทองก็กลายเป็นรถใหญ่ล้วนแล้วด้วยชมพูนุชปรากฏความงามและความมีค่าประหนึ่งบุษบกของท้าวกุเวนนางจินตลีลาประหลาดใจตกตะลึงเกิดความยินดีซาบซ่านไปทั้งตัวมิรู้จะว่าอะไรก็นิ่งอยู่นางวิทยาธรจึงกล่าวว่าได้รถสำเร็จแล้วทีนี้ก็จะต้องหาม้าที่งามสมกับรถเจ้าได้วางกรงดักหนูเอาไว้ในเรือนบ้างหรือไม่ลูกได้วางกรงดักหนูไว้ในเรือนเมื่อตอนเย็นนี้เองเคยจับได้หลายๆตัวบางวันจับหนูได้ทั้งสกุลเลยนางวิทยาธรกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปยกกรงมาเถิดเราต้องการหนูผีอย่างน้อย6ตัวนางจินตลีลาได้ฟังดังนั้นก็วิ่งเข้าไปในเรือนยกกรงดักหนูออกมาให้นางวิทยาธรในกรงนั้นมีหนูผี6ตัวคือพ่อตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งป้าซึ่งยังเป็นนางสาวตัวหนึ่งกับลูกหนูซน3ตัวซึ่งเป็นเหตุให้เข้าไปติดกรงด้วยกันทั้งครอบครัวหนูนางวิทยาธรกล่าวว่าเอาละพอแล้วได้หนูผีตามจำนวนที่ต้องการแต่เราจัดการเร็วเกินไปสักหน่อยในกรงนี้มีม้างามถึง6ตัวแม้ว่าจะดูยังไม่เหมือนม้าเจ้าก็จงเชื่อเถิดว่าม้าแต่เมื่อมีม้าแล้วก็จะต้องมีสารถีเจ้ามีอะไรที่จะเป็นสารถีได้บ้างล่ะหนูท้องขาวได้หรือไม่ได้ลูกได้วางกรงดักไว้ในครัวอีกกรงหนึ่งเป็นกรงชนิดที่จับหนูได้เป็นเพราะลูกคิดว่าหนูชอบถูกจับเป็นยิ่งกว่าถูกจับตายแม้จะถูกเอากรงแช่น้ำภายหลังก็ตายเย็นปราศจากความเจ็บปวดงั้นหรืองั้นเจ้าก็จงไปยกกรงมาเถิดเพราะว่าเราจะต้องมีสารถีเสียก่อนจึงควรมีม้านางจินตลีลาวิ่งไปยกกรงดักหนูมาจากในครัวในกรงนั้นมีหนูท้องขาว3ตัวนางทั้งสองก็ก้มดูหนูแล้วนางจินตลีลาก็กล่าวว่าตัวอ้วนนี้ดีกว่าตัวอื่น เพราะว่ามีเคราที่แก้เป็นพวงงามทั้งสองข้างเลยคงจะเป็นสารถีที่มีสง่ามากเจ้าว่าถูกแม่กำลังคิดเช่นเดียวกันเพราะดูเหมือนมันจะเป็นผู้ที่รู้จักเอาใจม้าอยู่ด้วยนางวิทยาธรกล่าวดังนั้นแล้วก็บอกให้นางจินตลีลาปล่อยหนูตัวใหญ่ออกมาจากกรงแล้วเอาปลายไม้เท้าเคี่ยตัวหนูท่านใดนั้นก็เกิดเป็นสารถีอ้วนมีเคราเป็นพวงที่แก้มยืนตัวตรงยกมือขึ้นทำวันทยาหัดราวกับทหารที่หัดมาหลายปีเจ้าจงเปิดประตูกรงปล่อยหนูผีออกมาทีละตัวทีละตัวครั้นนางจินตลีลาทำตามและหนูหลุดออกมาจากกรงนางวิทยาธรก็เอาไม้เท้าเขี่ยหนูผีก็กลายเป็นม้างามที่สุดผูกเครื่องงามสมกับรถสารถีก็จูงม้าไปเทียมรถทั้ง6ตัวเป็นรถแลม้าวิจิตรยิ่งพาหนะแห่งพระราชกุมารีหลังจากนั้นนางวิทยาธรก็กล่าวว่ายังไม่พร้อมยังขาดของสำคัญคือเสวกเจ้าจงรีบไปที่มุมสวนข้างโน้นหาดูที่ข้างหม้อน้ำแตกคงจะพบรังมีกิ้งก่า6ตัวและเจ้าจงจับกิ้งก่าเหล่านั้นมานางจินตลีลาก็วิ่งไปทำตามสั่งอีกประเดี๋ยวจับกิ้งก่ามาได้นางวิทยาธรก็เอาไม้เท้าเขี่ยที่ตัวกิ้งก่ากิ้งก่าก็กลายเป็นเสวกแต่งเครื่องสีม่วงอ่อนกับทองงามเหมือนเสวกในพระราชวังต่างคนก็เตรียมคอยอยู่ตามที่นางจินตลีลาพิจดูรถม้าแลคนเห็นงามเหลือจะพรรณนาได้ครั้นดูตัวเองเห็นเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งก็น่าสลดแล้วก็กล่าวว่าลูกจะแต่งตัวเช่นนี้ขี่รถงามไปในงานหลวงอย่างไรได้คนทั้งหลายเห็นเข้าก็คงจะพากันหัวเราะเย้ยหยันนางวิทยาธรหัวเราะแล้วก็กล่าวว่า แม้ได้เห็นถึงเพียงนั้นแล้วเจ้ายังไม่เชื่อสนิทอีกหรือพูดพลางนางก็เอาไม้เท้าเคาะไปบนนางจินตลีลาท่านใดนั้นนางก็เปลี่ยนจากเด็กหญิงซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโสมมเป็นนางสวยสะอาดแต่งกายด้วยเครื่องทิพย์ตั้งแต่ผมซึ่งกล้าวเป็นมวยงามประดับด้วยดอกไม้เพชรจนถึงเท้าซึ่งสวมถุงแพรอย่างวิเศษนางจินตลีลาพิจดูเครื่องแต่งตัวด้วยเนตรซึ่งลืมกว้างด้วยความประหลาดใจครั้นเห็นยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจึงกล่าวว่าลูกได้แต่งกายพร้อมแล้วด้วยเครื่องอันงามทุกประการตลอดถึงเท้าซึ่งสวมถุงแพรอย่างเอกแต่เกิดนั้นอยู่ที่ไหนกันเล่านั่นแหละของสำคัญนางพูดพลางหยิบเกือกออกมาคู่หนึ่งแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเกือกแก้วทำด้วยแก้วก็จริงอยู่แต่เป็นของใช้ได้เกือกแก้วคู่นี้คนในแสนคนจะใช้ได้สักคนหนึ่งเว้นแต่จะใช้เป็นภาชนะสำหรับเขี่ยบุหรี่หรือเพื่อประโยชน์เช่นกันการที่จะใช้เกือกแก้วเป็นเครื่องรองเท้านั้นเท้ากับเกือกจะต้องเหมาะกันอย่างที่สุดและแม่ไม่เชื่อว่ามีใครอื่นในโลกนี้ที่จะใช้เกือกนี้ได้นอกจากเจ้าเองนางจินตลีลารับเกือกแล้วก็มาลองค่อยๆสวมเข้าที่เท้าไม่กล้าทำผุนผันเพราะว่าเกือกที่ทำด้วยแก้วนั้นจะต้องวัดเท้าให้พอดีจริงๆจึงจะสวมได้ แต่เกือกกับเท้านั้นพอดีกันยิ่งกว่าที่ช่างทำเกือกคนใดจะอาจวัดให้เหมาะได้ดูประหนึ่งเท้าทำสำหรับเกือกหรือจะว่าเกือกทำสำหรับเท้าก็ตามทีนางจินตาลีลาแต่งกายพร้อมแล้วดังนี้ก็พร้อมที่จะไปรถก็พร้อมจะรับนางขึ้นนั่งม้าก็พร้อมที่จะออกวิ่งสารถีก็ขึ้นนั่งที่และพร้อมที่จะขับม้าเสวกก็พร้อมอยู่ตามตำแหน่งนางวิทยาธรก็เลยกล่าวว่ามีข้อสำคัญข้อหนึ่งซึ่งเจ้าจะต้องจำให้แม่นอย่าลืมและอย่าเผลอเป็นอันขาดของแปลกๆที่เกิดแล้วในบัดนี้จะเป็นไปได้เพียงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นเมื่อนาฬิกาตีเที่ยงคืนสิ้นเสียงแล้วของเหล่านี้จะกลับกลายไปหมดเจ้าต้องกลับจากงานก่อนเวลาเที่ยงคืนมิฉะนั้นเจ้าจะได้รับความเดือดร้อนสาหัสเพราะเมื่อนาฬิกาตี12สิ้นเสียงรถจะกลายเป็นฟักทองสารถีจะกลับเป็นหนูท้องขาวม้าจะเป็นหนูผีเสวกจะเป็นกิ้งก่าและเครื่องแต่งกายของเจ้าก็จะกลับเป็นเสื้อผ้าสกปรกอย่างเก่าเจ้าจะกลายเป็นทาสีที่เขาใช้อยู่ในครัวแต่เข้าไปยืนอยู่ในท่ามกลางสมาคมในพระราชวังเป็นเครื่องให้เขาเย้ยหยันเพราะฉะนั้นเจ้าต้องอย่าลืมเป็นอันขาดว่าของเหล่านี้จะเป็นไปได้แต่เพียงเที่ยงคืนเท่านั้นนางจินตลีลากล่าวว่าแม่อย่าวิตกเลยลูกจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดครั้นนางขึ้นนั่งบนรถแล้วสารถีก็ฟาดปลายแส้ม้าก็ออกวิ่งพารถไปสู่พระราชวังนางวิทยาธรยืนดูรถจนพ้นไปแล้วก็อันตรธานหายไปทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงแน่ใจแล้วนะคะว่าเรื่องนี้คุ้นๆกับเรื่องอะไรเนาะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบไทยแต่ยังเป็นฟักทองอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะหาอย่างอื่นมาแทนได้และอาจจะเป็นเพราะว่าฟักทองบ้านเราก็มีใช่เหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องปรับเลยอันนี้ถ้าปรับอาจจะเหลือแค่ฟักเฉยๆมันไม่น่าจะโอเคนะฟักเนี่ยน่าจะเป็นรถคันที่ดูยาวๆทรงเปลี่ยนไปเลยเขียวๆหน่อยคุณกำลังติดตามนิทานของนมส.ค่ะไม่ทราบว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนเคยฟังมาก่อนบ้างไหมคะเรื่องแบบนี้มั่นใจนะคะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเพราะว่าหนังสือนิทานของนมส.หาอ่านยากมากนะคะเล่มนี้ไม่มีพิมพ์ค่ะก็พิมพ์ครั้งล่าสุดตั้งแต่สมัยสำนักพิมพ์คลังวิทยานานมากแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามหาฟังได้ที่นี่เลยค่ะห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast แล้วก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านางจินตลีลานะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนจบเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านั่นนะสิครับมาลุ้นกันถ้าเหมือนกันอาจจะไม่ใช่นมส.หรือเปล่าครับพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการแปลแล้วเอามาปรุงให้เปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะเป็นการแปลแล้วก็เอามาปรุงให้คนไทยได้อ่านกันแบบคล่องๆเหมือนเป็นอาหารที่เอามาปรับรสนะคะครับให้กินได้ง่ายๆคุณลิ้นคุณปากคนไทยเพราะจะว่าไปในยุคนั้นสมัยนั้นเรื่องฝรั่งก็ไม่ค่อยมีนะคะครับ คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ใครที่ชอบฟังนิทานนะคะหรือว่าชอบฟังเรื่องสั้นชอบนิทานเวตาลชอบลีลาของนมส.ซึ่งต้องบอกว่าท่านมุกเยอะมากนะคะครับผมบอกต่อกันได้เลยค่ะมาฟังที่นี่เลยค่ะมีอีกหลายเรื่องนะคะมีเป็นกุรุตเลยครับเดี๋ยวจะเล่าต่อๆกันไปเลยสำหรับตอนนี้ YouTube นะคะเดี๋ยวคุณจิตรินอัปเดตชาว YouTube สักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ YouTube เป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับชาว YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็น่าจะไม่แน่ใจว่า YouTube ตอนนี้เป็นเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นหรือว่าเป็นนิทานเวตาลอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเบ้งเฮกมีแค่8ตอนแล้วก็ตอนที่เราอัดไปตอนนี้ก็น่าจะกำกึ่งระหว่าง2เรื่องนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณแคทนะครับเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีคุณจิตรินสวัสดีค่ะพอฟังจบแล้วสงสารเห็นใจฮันนิบาลมากๆชี้ให้เห็นว่าความริษยาทำให้บ้านเมืองพังพินาศตอนนี้กำลังฟังสยามคือบ้านของเราติดเป็นตังเมเลยค่ะขอบคุณมากนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนว4แผ่นดินนะคะชอบผลัดแผ่นดินชอบในแนวประวัติศาสตร์ก็แนะนำแพ็คนี้เลยสยามคือบ้านของเราชีวิตอุทิศเพื่อสยามฟังต่อๆกันเลยนะคะถ้ายังไม่จุใจมีเก่ากันนั่นเองนะครับเป็นฟอลคอนแห่งอยุธยาแล้วก็เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองก็ยังได้นะครับค่ะหรือว่าจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศส อันนี้ก็ได้สองแนวเลยได้ทั้งสารคดีนะพี่กึ่งสารคดีกึ่งนวนิยายเสมือนจริงแล้วก็กึ่งประวัติศาสตร์ชีวประวัติคือหลากหลายได้หลายมิติหลายแนวเลยนะคะได้ความรู้ด้วยอันนี้ก็มีในทุกแพลตฟอร์มเนาะใช่ครับมีทุกแพลตฟอร์มหาฟังได้ง่ายๆเลยนะครับของห้องสมุดหลังใหม่มีคุณคุณประดิษฐ์น่าจะอ่านว่าคุณประดิษฐ์นะครับเขียนชื่อผมเป็นใช้รอรึเลยครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็เขียนมาบอกว่าคุณจิตรินเสียงเพราะมากไม่ว่าจะภาคเป็นเสียงไหนขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณ N A N G อันนี้เขียนเป็น N จุด A จุดอย่างเงี้ยครับบอกว่าชอบเสียงคุณรัศมีมากค่ะคุณโกวิทดีใจนะที่มีคนทำแล้วก็นำมาลงไว้ขอบคุณครับอันนี้เขียนมาในจดหมายจางวางรำครับค่ะยินดีค่ะบอกว่าเกือบ30ปีแล้วที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้โอ้โหค่ะแต่หนังสือเล่มนี้ยังมีพิมพ์อยู่นะคะครับผมยังพอหาอ่านได้ถ้าเกิดว่าฟังแล้วติดใจอยากจะไปหาอ่านอยากจะซื้อมาเก็บไว้ยังพอหาได้ค่ะสำหรับเล่มนี้ครับสุดท้ายแล้วครับคุณอิตะลอยน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับเขียนมาในวิญญาณอารวาสสนุกมากครับพี่ทั้งสองชอบมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับยินดีค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่ผมไม่ได้อ่านด้วยนะครับอาจจะเป็นแนวทักทายสวัสดีขอบคุณอะไรอย่างนี้ก็ขออนุญาตนะครับแต่ว่าผมอ่านทุกข้อความแน่นอนนะครับนอกจากการติดต่อผ่านช่องทาง YouTube สำหรับชาว YouTube แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อผ่านทาง Inbox หรือว่า Messenger ของเพจได้ด้วยเช่นกันนะคะครับผมติดต่อกันได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินเลยนะครับเอาละไปต่อกันเลยค่ะลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวของนางจินตลีลาจะเหมือนกับเรื่องราวของนางคนนั้นที่หลายๆคนได้เคยฟังเคยอ่านมาก่อนหรือไม่นะคะครับผมไปกันเลยค่ะนิทานของนมส.เรื่องนางจินตลีลา คืนนั้นสว่างด้วยแสงเดือนพระจันทร์องค์ที่ส่องฟักทองอยู่ที่สวนผักนั้นก็ส่องพระราชวังและพระราชอุทยานด้วยภายในพระราชวังอันเป็นที่สมาคมนั้นเทียน 5,000 ดวงส่องแสงฉายถูกพื้นซึ่งมันเป็นเงาเสียงน้ำพุตกอยู่ตามมุมเป็นเครื่องเย็นแก่ผู้ร้อนกลิ่นดอกไม้หอมกระหลบทำให้เกิดเบิกบานทั่วเสียงดนตรีไพเราะเป็นจังหวะให้หญิงกับชายเป็นคู่ๆย่างเท้าหันเวียนรอบไปในห้องกว้างเรียกว่าเต้นรำแต่จะได้มีใครเต้นหรือมีใครรำนั้นหาไม่ได้หญิงชายเป็นคู่ๆซึ่งมิได้เต้นและมิได้รำแต่กำลังเต้นรำอยู่นั้นต่างก็แต่งกายโออาเป็นเครื่องชูเกียรติความงามแห่งเครื่องแต่งกายสมกับความงามแห่งคนและสมกับความงามแห่งห้องซึ่งประดับด้วยเครื่องแต่งอย่างวิเศษอันผู้ที่ไม่เคยเห็นย่อมเห็นเป็นที่พิศวงส่วนในพระราชอุทยานในบริเวณพระราชวังตามซุ้มแลพุ่มไม้ซึ่งมีระยะอันงามก็แต่งด้วยโคมสีเหลือจะนับจำนวนคู่หญิงชายที่เต้นรำเหนื่อยแล้วก็ดีที่หลีกการเต้นรำออกไปแสวงระโหฐานก็ดีต่างพากันเดินไปมาและนั่งในที่กำบังสนทนากันด้วยสำเนียงกระซิบหรือพูดกันด้วยตาซึ่งพูดคล่องและแจ่มแจ้งยิ่งกว่าปากพระจันทร์ทรงกรุณานางสาวๆก็เสด็จหลบหลังเมฆในขณะที่ความกระดากของนางทำให้เลือดขึ้นหน้าแล้วเสด็จออกจากความบังแห่งเมฆเพื่อส่งให้เห็นความงามในขณะที่นางยิ้มหนุ่มและสาวต่างได้รับความสำราญอันเกิดในวัยรุ่นพวกที่เป็นผู้ใหญ่ก็สำราญด้วยเห็นความสำราญของหนุ่มสาวเว้นแต่พ่อแม่ชนิดที่เห็นว่าความรักระหว่างหญิงกับชายเป็นกาลกิณีแก่โลกจำเป็นต้องป้องกันมิให้ความเสน่หาเป็นเครื่องนำวิวาและคอยเกียดกันมิให้หญิงกับชายรักกันได้นอกจากนี้ชนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานหลวงต่างก็มีใจรื่นเริงทั่วกันหรือถ้าจะมีเว้นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่รุ่มร้อนในใจเกรงพระยุพราชจะไม่เลือกตนหรือลูกหลานของตนเป็นพระชายาครั้นเวลาประมาณ 9 นาฬิกาคนทั้งหลายที่อยู่ในสมาคมต่างรู้สึกว่ามีอะไรมาแปลกอีกครู่หนึ่งเห็นเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ในพระราชวังเที่ยวเดินแหวกคนมองหาพระยุพราชครั้นเห็นพระองค์ก็ตรงเข้าไปทูลว่าข้าแต่พระยุพราชบัดนี้มีพระราชกุมารีองค์หนึ่งเสด็จมาถึงหน้าพระราชวังและแสดงประสงค์จะเสด็จเข้ามาช่วยงานเธอทรงพระนามอะไรเธอไม่ตรัสบอกแต่ข้าพเจ้าจะทูลได้ว่าเธอเป็นนางมีเกียรติซึ่งจะห้ามไม่ให้เข้ามานั้นไม่ได้เป็นอันขาดราชกุมารีองค์นี้งามเหมือนเทพธิดามีสง่าเหมือนพระราชินีเครื่องประดับพระองค์ราวกับเครื่องทิพย์แม้มณีซึ่งประดับพระเกศาเท่านั้นก็มีค่ายิ่งกว่าดินแดน 1,000 โกฏจัตุรัสพระองค์จงเชื่อข้าพเจ้าว่า นางองค์นี้เป็นราชกุมารีทรงเกียรติอย่างสูงสุดเชิญเสด็จพระองค์ออกไปรับนางเถิดพระราชกุมารได้ทรงฟังดังนั้นก็เสด็จออกไปยังประตูวังพบนางนั่งคอยอยู่ที่รถพระยุพราชตะลึงไปด้วยความงามแห่งนางนึกไม่ออกว่าจะตรัสประการใดจึงยื่นพระหัตถ์ไปรับนางลงจากรถกางพระกรให้เกาะพาดำเนินเข้ามาตามทางในส่วนหญิงชายซึ่งอยู่ในที่นั้นเห็นคนงามยิ่งความนึกต่างก็หยุดหายใจหรือสะดุ้งขึ้นด้วยความเห็นประหลาดครั้นพระราชกุมารพานางเข้าไปถึงห้องเต้นรำการเต้นรำก็หยุดไปเองสำเนียงดนตรีก็หย่อนลงไปจนเกือบหยุดคนทั้งหลายหยุดยืนตะลึงแลดูนางซึ่งพระราชกุมารทรงจูงเดินเสียงกระซิบกันว่านางนี้ช่างงามจริงๆใช่ๆเราเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นอะไรงามขนาดนี้เลยนั่นน่ะสิเป็นใครมาจากไหนกันนะจริงด้วยฝ่ายพระราชาก็ตกตะลึงอย่างเดียวกับคนอื่นๆและทรงกระซิบตรัสกับพระราชินีว่านางนี้ช่างงามจริงนางทำให้ข้านึกถึงเธอเมื่อครั้งกระโน้นพระราชินีทรงได้ยินพระราชาตรัสก็ทรงเข้าใจว่านางซึ่งเป็นแขกมานั้นคงจะต้องงามจริงพระราชาจึงตรัสเปรียบกับองค์ราชินีเมื่ออยู่ในวัยสาวทรงคิดดังนี้จึงทูลตอบพระราชสามีว่านางนั้นงามจริงเพคะฝ่ายพระยุพราชเมื่อพานางเข้าไปถึงที่ประทับก็ทรงนำเฝ้าพระราชบิดามารดาแล้วทรงพานางออกมาเต้นรำดนตรีซึ่งเบาลงไปเมื่อนางเสด็จถึงก็กลับบรรเลงดังขึ้นคู่หญิงและชายทั้งหลายก็กลับลงมือเต้นรำกันใหม่แต่ไม่ช้าต่างคู่ก็ต่างหยุดยืนชมพระราชกุมารและนางเต้นรำอยู่คู่เดียวนับประสาแต่ใครแม้นางโทโสร้ายทั้งสองก็เว้นชมไม่ได้แต่ไม่รู้ว่านางที่อยู่กับพยุพราชนั้นคือน้องสาวของตัวซึ่งใช้เป็นทาสีอยู่เมื่อตอนหัวค่ำนั่นเองนางจินตลีลาได้รับความสำราญเสมอฝันเวลาก็ล่วงไปเร็วเกินสังเกตครั้นถึงเวลาเลี้ยงนางได้รับเลี้ยงเสร็จแล้วพระยุพราชทรงยื่นพระกรจะพานางไปเต้นรำอีกเผอิญนางเหลือบไปเห็นนาฬิกาอีก2 นาทีจะถึงเวลาเที่ยงคืนนางนึกได้ถึงคำที่นางวิทยาธรสั่งไว้ก็ตกใจเป็นกำลังทั้งรู้สึกทุกข์ขึ้นมาในทันทีเพราะนางรักยุพราชดังซึ่งพระยุพราชทรงรักนางแต่ไม่มีเวลาที่จะรั้งรอได้มิฉะนั้นจะกลับกลายเป็นเด็กหญิงเปื้อนปกคลุมกายด้วยเสื้อผ้าสกปรกรถก็จะกลายเป็นฟักทองสารถีแลม้าก็จะกลายเป็นหนูเสวกก็จะเป็นกิ้งก่าคนทั้งหลายก็จะเย้ยหยันได้นางนึกดังนี้ก็หลีกจากยุพราชรีบเดินฝ่าหมู่คนไปครั้นพ้นห้องเต้นรำก็ออกวิ่งราวกับเนื้อวิ่งหนีเสือครั้นถึงบันไดได้ยินเสียงนาฬิกาตีนางก็รีบโจรลงบันไดก้าวละ 3 ขั้นเผอิญเกลือแก้วหลุดไปข้างหนึ่ง จะหยุดเก็บก็ไม่กล้าหยุดรีบวิ่งต่อไปจนเห็นรถแลม้าเตรียมคอยอยู่แต่ครั้นนางวิ่งไปถึงรถก็พอสิ้นเสียงนาฬิกาตี12รถก็กลายเป็นฟักทองมีหนูผี6 ตัวกับหนูท้องขาวตัวหนึ่งช่วยกันกินรถกิ้งก่าต่างก็ออกวิ่งหนีไปส่วนเครื่องแต่งตัวนางนั้นก็กลายเป็นเสื้อผ้าทาสีอย่างเก่านางจินตลีลาเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบวิ่งกลับบ้านครั้นถึงก็ตรงเข้าไปในครัวอันเป็นที่สำนักนั่งลงในที่อันเคยแล้วจึงรู้สึกว่าแม้รถแลม้าสารถีแลเสวกทั้งเสื้อผ้าทิพย์ทั้งปวงได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็จริงแต่เกลือแก้วยังอยู่ข้างหนึ่งนางจินตลีลานั่งนึกถึงเกลือแก้วและการที่เป็นไปแล้วในคืนนั้นไม่ทันรู้ว่านางวิทยาธรมายืนอยู่ข้างๆจนได้ยินเสียงว่าอย่างไรบ้างเล่าเจ้าถึงเจ้าจะลืมเวลาจนสิ่งอื่นกลับกลายไปหมดเกือกแก้วก็คงจะยังอยู่เพราะเป็นของจริงซึ่งแม่ได้พามาด้วยแต่เหตุใดเกือกนั้นจึงเหลือข้างเดียวคือลูกกำลังวิ่งรีบกลับเกือกก็เลยหลุดตกอยู่ที่บันไดวางข้างหนึ่งเกือกหลุดไปเสียแล้วก็ช่างเถิดคงจะมีผู้เก็บไว้ได้เจ้ามีความประมาทมากแต่โชคของเจ้าก็คงจะไม่เลวนักจงคอยดูเถิดนางจินตลีลากำลังก้มหน้าร้องไห้พอได้ยินนางวิทยาธรกล่าวดังนั้นก็เงยหน้าขึ้นดูแต่นางวิทยาธรหายไปเสียแล้วในทันใดนั้นพี่สาวโทโสร้ายทั้ง2 คนกลับมาถึงเป็นเวลารื่นรมเพราะปลื้มใจที่ได้ไปในงานหลวงมิได้กล่าวเกรี้ยวกราดต่อนางผู้เป็นน้องกลับเล่าถึงความรื่นเริงในงานกล่าวว่ามีพระราชกุมารีองค์หนึ่งไปในงานนั้นเป็นนางงามยิ่งมนุษย์ทรงอัธยาศัยอ่อนโยนดีที่สุดจนถึงนางโทโสร้ายทั้ง 2ได้เฝ้าเพชรทูลถึงพระองค์รู้สึกเหมือนกระจกซึ่งพลอยมีรัศมีเพราะได้ฉายแสงพระอาทิตย์พระราชกุมารีนั้นเสด็จจากพระราชวังโดยด่วนเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระยุพราชทรงเร่าร้อนพระหฤทัยเจียนจะคลั่งนางเสด็จไปแล้วจะติดตามก็ไม่พบไม่มีอะไรทิ้งอยู่เป็นที่ระลึกนอกจากเกลือแก้วข้างหนึ่งซึ่งพระยุพราชทรงเก็บได้บนบันไดวังส่วนความสนุกอย่างอื่นๆนั้นก็มากมายเหลือที่จะนำมาเล่าได้หมดแต่ถึงแม้นางทั้ง 2กล่าวว่าเล่าไม่หมดก็เก็บมาเล่าได้มากมีอาการเหมือนหนึ่งจะไม่หลับไม่นอนในคืนวันนั้นใครแต่งตัวอย่างไรก็เก็บมาเล่าใครพลาดพลั้งตรงไหนก็เก็บมานินทาเป็นอันว่านางพี่สาวทั้ง 2ไม่สงสัยเลยว่านางจินตลีลามีเกลือแก้วซ่อนอยู่ในตัวข้างหนึ่งรุ่งขึ้นเช้าการในพระนครก็เป็นไปอย่างรวดเร็วใน ตอนเช้ามีประกาศพระราชองค์การว่านางองค์หนึ่งทิ้งเกือกแก้วไว้ที่บันไดพระราชวังพระราชามีพระราชประสงค์จะคืนเกือกให้แก่นางผู้เป็นเจ้าของถ้าใครเป็นเจ้าของให้เข้าไปรับที่ตำหนักพระยุพราชระหว่าง10 กับ 4 นาฬิกาครั้นตอนกลางวันมีข่าวบอกกล่าวกันว่าพระราชาโปรดให้เจ้าพนักงานนำเกือกแก้วไปเที่ยวลองสวมบาเจ้าหญิงทุกองค์แล้วลองสวมเท้านางพระยานางพระนางหลวงนางขุนทั้งสัญญบัตรและประทวนเกือกนั้นก็ไม่เหมาะกับเท้าใครครั้นตอนบ่ายมีคำบอกกล่าวกันไปทั่วว่านางใดมีลักษณะที่ซอว่าเกิดในสกุลดีโปรดเกล้าให้เชิญนางนั้นไปที่พระราชวังเพื่อให้ลองสวมเกือกแก้วมีคนไปลองมากแต่มีผลเหมือนหนึ่งเพียนเอาเต่าตะหนุลงบรรจุในฝาหอยจุ๊บแจงเสียเวลาเปล่าทั้งนั้นครั้นเวลาล่วงไปแล้วหลายวันมหาอมาตย์ผู้เป็นประธานในมนตรีสภาได้รับสั่งให้เชิญเกือกแก้ววางบนเบาะกำมะหยี่รองพานไปเที่ยวหาเท้าที่เหมาะกับเกือกการที่ต้องทำดังนี้เพราะพระยุพราชมีอาการเร่าร้อนราวกับจะประชวนพระโรคมันสมองทรงขู่เคี้ยวเกี้ยวกราดว่าจะประกอบกรรมที่เป็นอันตรายต่างๆจนกว่าจะได้เท้าที่ยังหาไม่พบพร้อมกับภาคอื่นๆในกายสตรีที่ติดอยู่กับเท้านั้นด้วยมหาอมาตย์เชิญเกือกแก้วเที่ยวไปตามเรือนในพระนครจนถึงเรือนที่นางจินตลีลาอยู่นางโทโสร้ายผู้พี่สาวทั้งสองคนก็เชิญให้มหาอมาตย์หยุดเพื่อให้ตัวจะได้ลองสวมเกือกแก้วนั้นดูแต่ถ้าบุคคลเอาเต่าทะเลลงบรรจุในหอยจุ๊บแจงไม่ได้นางทั้งสองก็บรรจุเท้าลงในเกือกไม่ได้นางจินตลีลานั่งหัวเราะในใจพลางดูพี่สาวเพียรจะยัดเท้ายักษ์ลงในเกือกเด็กมนุษย์ครั้นเพียรไม่สำเร็จและสิ้นพยายามทั้งสองนางแล้วนางจินตลีลาก็กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ลองดูบ้างพี่สาวทั้งสองนางได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเย้ยว่าถ้าสีรับใช้อยู่ในครัวหรือจะลองสวมเกือกแก้วกับเขาด้วยหึแต่มหาอมาตย์เห็นนางเป็นหญิงงามก็กล่าวยืนยันว่าต้องให้ลองทุกคนจึงจะถูกต้องตามพระราชองค์การนางจินตลีลาได้ยินดังนั้นก็ยื่นเท้าออกไปมหาอมาตย์ก็หยิบเกือกแก้วลองสวมเข้าเกือกกับเท้าก็เหมาะกันราวกับน้ำเหมาะกับถ้วยคนทั้งหลายได้เห็นก็ประหลาดใจและเมื่อนางจินตลีลาหยิบเกือกแก้วออกมาสวมเข้าไปอีกข้างหนึ่งก็ยิ่งทำให้ประหลาดหนักขึ้นขณะนั้นนางวิทยาธรก็มาปรากฏแก่ตาคนทั้งหลายแล้วเอาไม้เท้าเคาะที่บ่านางจินตลีลาเครื่องแต่งกายอันเป็นของทิพย์ทั้งหลายก็มีมาเหมือนหนึ่งเมื่อไปในงานหลวงฝ่ายนางพี่สาวทั้งสองเห็นนางจินตลีลากลับกลายเป็นดังนั้น ก็รู้สึกว่านางคือกุมารีที่ไปในงานหลวงนั่นเองสองนางก็คุกเข่าลงอ้อนวอนขอโทษนางจินตลีลาก็จับมือให้ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันจะรักพี่สาวเสมอไปในทันใดนั้นนางวิทยาธรก็หายไปกับตาแต่ไม่ได้ละเลยนางจินตลีลาให้อยู่ไปตามฐานานุรูปแม้พระยุพราชได้เสด็จมารับนางไปทำการอภิเษกวิวาหะแล้วนางวิทยาธรยังได้เอื้อเฟื้อดูแลให้นางจินตลีลามีความสุขต่อมาชั่วกาลนานและทั้งเป็นความสุขแก่เด็กหญิงชายทั้งหลายที่ได้อ่านเรื่องของนางในเวลาที่อยู่ในวัยซึ่งยินดีในเรื่องวิทยาธรนั้นด้วยจบเรื่องนางจินตลีลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ตามที่ทราบกันนะครับว่ามีต้นแบบมาจากเรื่องอะไรอันนี้ก็แทบไม่ต้องบอกกันเลยนะคะครับคงจะจำกันได้สำหรับเรื่องของซินเดอเรลล่านะคะครับก็ตามนั้นเลยพูดถึงว่าในสมัยนั้นนะคะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเรื่องซินเดอเรลล่าเท่าไหร่นักเรื่องนี้พอมาปรุงรสแบบไทยๆก็สนุกสนานได้อรรถรสไม่ต่างกันเป็นนางจินตลีลาไปเลยก็เพราะไปอีกแบบนะนางจินตลีลาแต่พี่สาวสองคนก็ยังคงร้ายเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามนะคะใช่ครับแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักก็ร้ายกันแบบพอหอมปากหอมคอพอให้เห็นว่าร้ายสำหรับเรื่องต่อไปตอนต่อไปค่ะคือเรื่องยาแก้โรครักครับยาแก้โรครักนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่แปลมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็เอามาปรุงใหม่แต่ว่าจะแปลมาจากไหนอย่างไรติดตามได้ตอนต่อไปค่ะนี่คือนิทานนมส.กับห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ค่ะอย่าลืมนะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อมาได้ทุกช่องทางของการรับฟังค่ะครับผมติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง